่น้องเกษตรกรครับตลาดยางพาราของประเทศไทยของพวกเรามีทางเลือกมากมายครับที่ผมถืออยู่ในมือและพร้อมกับพี่น้องเกษตรกรถืออยู่ในมือในขณะนี้เรียกว่ายางก้อนถ้วยครับอยากทราบไหมครับว่าทำไมจึงเรียกว่ายางก้อนถ้วยขอถามเนี่ยว่าไอ้อยู่ในมือเนี่ยเอิ้นว่ายางก้อนถ้วยยางก้อนถ้วยเนาะเป็นเราเป็นหยังจังเฮ็ดเป็นยางก้อนถ้วยนี่มันขายได้ง่ายจ้ะขายได้ง่ายเวลานำประหยัดเวลาใส่แรงงานบ่หลายแทนบ่ได้ราคาดีได้เงินดีบ่เสียเวลาเนาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครับการที่เราผลิตเป็นยางก้อนถ้วยอย่างนี้นอกจากจะช่วยประหยัดแรงงานประหยัดเวลาสะดวกแล้วยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยและนอกจากนั้นยังส่งยางก้อนถ้วยนี้ขายเข้าสู่โรงงานเพื่อที่จะไปแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20ได้อย่างสะดวกง่ายดายเพิ่มมูลค่าด้วยนี่ก็คือเนี่ยบ้านคำชมพูนะครับในพื้นที่อาณาเขตนี้หมู่9นะฮะของตำบลบ้านต้องนะครับอำเภอเซกาจังหวัดหนองคายเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้นะครับ ยางคับล้ำเรียกว่ายางก้อนถ้วยเนี่ยนะเกิดเป็นความต้องการของตลาดในส่วนนี้นะครับก็เลยยางจะอยู่ที่ประมาณนะ8ถึง10มีดนะถ้าฤดูกาลที่นะน้ำยางนะไม่ค่อยนะออกเต็มที่ก็อาจจะเพิ่มไปเป็น10ถึง12มีดประมาณนั้นนะครับถึงจะขายจริงๆแล้วถ้าเราต้องการอยากได้ราคานะครับที่ดีและก็ราคายุติธรรมตรงนี้ก็อยากฝากให้นะเพื่อนเกษตรกรนะครับชาวสวนยางนะครับให้เน้นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพนะครับและเปอร์เซ็นต์แล้วก็นะให้ดูว่านะสิ่งเจือปนให้มีน้อยที่สุดอยากฝากไปทางนะองค์การสวนยางนะครับหลังจากที่เกษตรกรนะได้มีความเข้าใจรักในอาชีพนะในหน้าที่นะการดูแลนะคุณภาพยางได้แล้วนี่นะก็ฝากให้องค์การสวนยางได้ช่วยมานะดูแลเรื่องราคาให้นะได้มีราคาดี